ทำเสร็จแล้วอ๋อนะนักข่าวบอกว่าน้าลืมมึงเดี๋ยวมึงเอาฮอไปรับเอ้ยมึงเอารถไปรับเขาไปได้ค่ะหรือเอาฮอไปก็ได้นะเมนโลได้ค่ะได้ครับกูคุยไหนเล่นไลน์อ่ะเนี่ยน่าจะอยู่ร้านสะพานเนี่ยนะข้างหลังมีใครว่างไหมไปรับนักข่าวให้หน่อยก็ได้เฮลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดดไลน์นะคะเรื่องจะคุยกับน้าหน่อยก่อนอื่นเลยและไลน์ต้องขอบคุณน้านะคะที่ให้ความช่วยเหลือมาตลอดก็ให้ความเอ็นดูพวกเราแต่ว่ามันมีปัญหาแก๊งเข้ามาเรื่องน้องๆอะค่ะพอดีคนส่วนใหญ่มีอิสระได้วารีประชาชนแล้วเนี้ยเขาก็เลยอยากแบบลงไปเป็นประชาชนว่าแล้วตัวเองซะส่วนใหญ่จนให้มันไม่เหลือคนในแก๊งแล้วอะค่ะเราจะรับคนนอกเข้ามาหรือว่าเราพยายามประกาศรับคนเข้ามาคนส่วนใหญ่ในเมืองเขาก็ไม่ได้อยากเป็นไม่ได้อยากเล่นแบบคนในเมืองหายากมากเลยคิดว่าแก๊งตอนนี้แบบไม่น่าไปไหวอะค่ะเอางี้มีทางเลือกให้พักผ่อนก่อนไหมจะพักยังไงอะคะพักผ่อนนะก็คือเอาง่ายๆเลยนะเดี๋ยวผมยังเอาแก๊งพวกคุณไว้ก่อนให้โฮไว้ใช่ป่ะค่ะขอแค่คนเดียวขอแค่คนเดียวที่มีชื่ออยู่ในสล็อตค่ะให้โฮไว้ให้พักเลยเต็มๆ2เดือนคุณออกไปใช้ชีวิตคนอื่นก็ออกไปใช้ชีวิตออกจากสล็อตได้เลยไม่เสียค่าใช้จ่ายออกไปใช้ชีวิตถ้าวันหนึ่งมันจะดีขึ้นหรือว่าคุณตัดสินใจแล้วว่าจะยุบจริงๆค่อยมาคุยกันอีกทีง่ายกว่าไหมเพราะว่าเข้าใจนะเข้าใจว่าแบบปัญหาผมรู้อยู่แล้วแหละว่าถ้าเกิดว่าปลดเป็นประชาชนหมดอ่ะมันจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นหรือว่าเราอยากจะยุบเลยอันนี้แล้วแต่นะ1คนนี้ก็คือหมายถึงอยู่ในรายชื่อเรดไลน์1คนนะคะใช่ๆให้รู้ครับว่าใครเป็นคนแบบจัดการเอาคนเข้าออกได้อะไรเงี้ยอ๋อแต่ในสล็อตก็คือจะเขียนว่ารอเพิ่มรอเพิ่มอย่างนี้ใช่ไหมคะในสล็อตเดี๋ยวเอาโล่งเลยครับไม่มีรอเพิ่มครับอ๋อใช่อันนี้เป็นตัวเลือกที่ช่วยเหลือพวกเราได้อีกเรื่องนึงเพราะว่าวันเดียวครับใช่ครับแล้วถ้าถึง2เดือนแล้วมันไม่กลับมานี่ก็สามารถแจ้งยุบได้เลยหรือถ้ากลับมาแล้วก็สามารถเอาชื่อใส่ได้ทั้ง40สล็อตถูกต้องครับถูกต้องถ้าเกิดว่ากลับมาก็ใส่ชื่อได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่กลับมาก็ยุบได้เลยครับหรือถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจได้ภายในเดือนแรกหรืออาทิตย์แรกก็แล้วแต่เราเลยครับง่ายกว่าจะได้ไม่ต้องแบบเดี๋ยวเผื่อแบบวันนึงเราแบบแม่งเราเริ่มมีคนแล้วว่าจะมาทำเดี๋ยวมันเสียเงิน2ต่อไงเข้าใจใช่ไหมเข้าใจค่ะเพราะตอนนี้ก็มีน้องอย่างน้องครึ่งนึงอะค่ะเขาก็อยากอยู่ต่อแต่ด้วยความที่อย่างที่พูดค่ะเรื่องคนแต่ที่นะเสนอมาก็น่าสนใจค่ะอยากให้ไปลองเป็นนี่ครับลองเป็นไปเป็นประชาชนใช่ไหมแล้วก็ไปรู้จักคนเผื่อจะสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ไปเป็นแก๊งเดียวกันอะไรเงี้ยอันนี้น่าสนใจกว่านะลองดูเผื่อกลับมาเป็นแก๊งเดี๋ยวมันขึ้นมันเสียเยอะจริงๆฮะขึ้นสล็อตใหม่อ่ะใช่ค่ะนิวก็เสียดายค่ะเพราะแบบน้าก็ช่วยเหลือเรามาเยอะแบบมากๆแล้วรอบก่อนน้าก็ให้โอกาสคือนิวแบบรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่น้าให้โอกาสรอบนั้นมันเป็นสิ่งที่เรดไลน์ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากที่ถึงแม้มันจะเป็นระยะเวลา1เดือนสั้นๆที่ทำให้อย่างน้อยคือทำให้คนในเมืองเห็นนะคะว่านี่คือเรดไลน์เพราะก่อนหน้านี้คือเดินไปไหนคือมีแต่คนถามนี่แก๊งใหม่เหรอแต่ปัจจุบันคือมันพิสูจน์ได้แล้วว่าแบบทุกคนรู้ได้ว่านี่คือเรดไลน์นะเนี่ยพี่เข้าใจนะเข้าใจแล้วก็อยากจะให้มันเป็นรูปแบบที่มีทางเลือกให้เรามากกว่ากับยุบอ่ะค่ะเอาเป็นว่าพี่ให้ทางเลือกเราแล้วกันจะได้ไม่ต้องกดดันด้วยไม่ต้องเสียหลายต่อลองดูได้ดีไหมดีกว่าไหมดีกว่าไหมดีค่ะดีแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติเรา
ถ้าเกิดว่าเรากลับมาแล้วเรามีคนเราได้คนมาจากพวกประชาชนประชาชนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมค่ะเดี๋ยวพี่ใส่ไอ้นี่ไปให้แล้วกันถ้าเรากลับมาก็พี่ใส่เวลาโดมไปให้สักแอบรอบรีแล้วกันอ่ะถือว่าช่วยเราด้วยถ้าเกิดสมมุติเรายังอยากเล่นแก๊งอยู่นะค่ะค่ะเข้าใจค่ะโอเคไหมอย่างนี้โอเคไหมโอเคค่ะแล้วก็วอตคอยอ่ะถ้าเกิดว่าเรารวมไปที่คนเดียวก็ได้รวมไปที่คนที่มีชื่ออยู่ครับค่ะอ่ะอย่างนี้ดีกว่าลองไปเป็นประชาชนดูแล้วอย่างนี้ก็คือถ้าเรารับข้อเสนอที่ที่น้าให้มาแล้วคนที่จะออกก็คือต้องมาทำเรื่องออกปกติไหมคะอ๋อไม่ต้องครับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวคุณบอกมาเลยจิ้มมาเลยสักคนหนึ่งว่าใครจะเป็นคนมีชื่ออยู่แล้วเดี๋ยวจะลบชื่ออื่นออกให้หมดเลยไม่ต้องมาทำเรื่องครับแล้วก็ค่อยเอาบัตรมาคืนเอาบัตรมาคืนทยอยเอาบัตรมาคืนครับโอเคค่ะได้ค่ะอายุเอมิได้สองคนก็ได้ค่ะ AI กับนิวเคลียร์ไม่ไม่ไม่หนูอยู่คนเดียวเพราะว่ามีจะได้ใช้ตู้ประชาชนด้วยไม่เป็นไรไม่หนูจะฝากของ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเป็น AI เนาะอยู่ในสล็อตโอเคพี่อ้อยอ่ะเพิ่มพี่ยังไม่ได้ทำพี่ถามเฉยครับคุณโบคือไอ้แก๊งที่เขามีเนี่ยมีสล็อตลดประมูลใช่ไหมเราก็ช่วยเขาขายแต่ถ้าเกิดว่าสมมติเป็นแก๊งที่ไม่ได้มีแบบสล็อตลดประมูลเลยมันจะเสียเปล่ามากๆเลยเว้ยมันจะเสียเปล่าจริงๆถ้าเกิดว่าเขายุบฟรีเลยอ่ะก็เลยสงสารเขาแบบไม่อยากให้เขาแบบหลายต่อวะจริงๆคนดูอาจจะต้องเสือกกับชีวิตเขาหน่อยนะแต่ว่ามันต้องรักษาผลประโยชน์ให้เขาด้วยอ่ะฮัลโหลว่าไงเธอที่รักฮะที่รักขนไปทำไมต้อง6คนน่ะทำบาร์โฮสต์หรอไม่ใช่ก็มีนี่ไงมีเบาตี้มีเมนโลมีนักข่าวแล้วก็ไอ้หมึกไอ้โนอะไรก็ตะกี้ตามไปคุยเรื่องปัญหาเนี่ยปัญหาหลายแก๊งเลยอ๋อแล้วทำไมที่เราไม่ถอดเสื้อบ้างอ่ะอุใส่ไปอยู่ในตรงนั้นน่ะเขาแบบว่าไม่อันนั้นให้มันทำให้มันทำให้มันทำไอ้นี่คอนเทนต์ให้มันทำคอนเทนต์เพื่อสังคมแล้วที่เราไม่ทำให้เขาบ้างหรอเขาอยากเห็นที่เราถอดไม่เธอเขาก็ทำงานไงโอเคไว้เดี๋ยวที่รักค่อยมาถอดเสื้อเขาดูก็ได้ได้ไหมโอเคได้มาถึงข้างนอกนะโอเคแค่นี้แหละน้ำได้ไหลแล้วเนี่ยโอเคอะไรเมโลมีติดปัญหาอะไรอ๋อแบบไม่ได้ติดปัญหาอะไรค่ะแต่เดี๋ยวเรื่องพักตลอดอะค่ะเดี๋ยวหนูจัดการให้ละกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของข้อมูลหลายๆอย่างที่ว่าหนูต้องเก็บข้อมูลไงเดี๋ยวหนูเก็บจัดการเรื่องพักตลอดให้ก็เดี๋ยวเป็นอย่างนี้ก็ได้ค่ะคุณนายเดี๋ยวทำเรื่องพักตลอดให้แล้วเดี๋ยวในเรื่องของคนนะคะให้ทยอยเดินทางเข้ามาที่สภาเพื่อทำการยึดบัตรแก๊งเดี๋ยวจะได้เช็คด้วยรวมถึงเรารวมถึงคนที่มีรายชื่อด้วยนะคือพี่เอารายชื่อใส่ไว้อะเพราะว่าพี่จะได้ติดต่อได้อย่างน้อยเขาติดต่อได้สักคนอะแต่คือความจริงอะเราก็เอาบัตรแก๊งคืนด้วยคือคืนทุกคนเลยครับ40คนนะคือใช่คืนบัตรแก๊งทุกคนเลยแต่ว่าพี่ต้องการรายชื่อที่ติดต่อได้แค่คนเดียวอ่ะก็คือเป็นหนูไอใช่ไหมใช่ค่ะนั่นแหละเดี๋ยวไม่โลดจัดการให้เขาเลยใส่ชื่อเขาไว้แต่ว่าทีเนี้ยค่ะใส่ชื่อเขาไว้เพื่อรอติดต่อแค่นั้นเองทีเนี้ยค่ะนะอีกเงื่อนไขเนื้อค่ะหนูจะถามว่าในเรื่องของกุญแจแดงอะค่ะหลังจากที่เขากลับมานะจะให้คืนไหมกุญแจแดงอันนี้ขอโทษนะยังให้คืนไม่ได้ต้องทำใหม่นะถ้าเกิดว่าหนูกลับมาได้ค่ะโอเคโอเคโอเคก็นี่แหละยังไงเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวก็ให้ในรายชื่อทยอยติดต่อเข้ามาเพื่อยึดบัตรแก๊งแล้วก็เอาวัตคอยรวมไว้ที่หนูได้เลยค่ะประมาณโอเคค่ะขอบคุณนะมากนะคะครับโชคดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
พักผ่อนพักผ่อนช่วงเวลานี้ก็พักผ่อนให้เต็มที่แล้วถ้าเกิดว่าอยากเล่นแก๊งก็ค่อยกลับมาแล้วกันเด้อได้เลยค่ะโอเคค่ะได้เลยครับสู้ๆๆโชคดีครับขอบคุณค่ะถึงเวลาพักแล้วไม่ไหวแล้วช่วงนี้โดนจนอึนเหมือนกันAll day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.